สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนเดิงเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงประเด็นหลังเกมกันดีกว่านะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับเก็บตกกันนะครับหลังเกมซึ่งเกมวันนี้เป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับไปเยือนเอเวอรนตัน,นะฮะซึ่งก็ผลออกมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยแพ้ไปศูนย์ประตูต่อนหหรือว่า1ประตูต่อศูนนะครับถ้านับแบบเป็นเจ้าบ้านก็1ประตูต่อศูนนะครับนี่คือผลสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็สเป็ตัวจริงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องของ5ประเด็นสำคัญหลังเกมด้วยส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ซึ่งในเกมวันนี้ครับแมนยูเนี่ยมีการจัดทัพอย่างไรนะฮะโดยแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราเนี่ยก็มาในระบบแบบเดิมน่แหละนะครับ4 2 3สนะครับซึ่งก็จะมีในรายของดาบิดเดเคอนะครับนัดนี้ มีลินเดนเลิฟเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวจริงยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวยนะครับเพราะว่าราเฟลวาราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยนัดน,นี้มีการเปลี่ยนมาเป็นวันวิซากาด้านซ้ายเป็นอเล็กเตอร์ลิสนะครับมีเฟร็ดมีมาติดยืนคู่กันเป็นกองกลางคู่นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะมีในรายของแรดฟอร์ดได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับแล้วก็มีบรูโน่มีจาดอซานโชแล้วก็ โรโดคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยนะครับจะมีทอมฮีตันนะครับมีดีเนสันฟิวโจนดันโลเมสบี้นะครับปอกบามาตาลินกาอิลองกาไม่มีรายชื่อของอดิฮันโดกาณาโชครับแนวรุกดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมแต่ว่านัดเนี่ยไม่มีเพราะว่ากาณาโชเนี่ยลงเล่นกับทีมชุดยูยูสามปนะฮะในก่อนที่จะมีศึก กับทีมชุดใหญ่นั่นแหละคาราโชมีรายชื่อไปก่อนแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละโอเคภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็จัดชุดที่ดีที่สุดแหละที่หาได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็มีอาการบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างแหละนะครับส่วนเนว่าตั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในรายของจอแดนพิทฟอร์ดนะครับเป็นผู้สับประตูนะครับแล้วก็มีก็อดฟรีคีนไมโครเดนโคนะครับมีโคลแมนนะครับแล้วก็ กลางสามคนเนี่ยมีฟาเบียนเดลฟที่เล่นดีมากแล้วก็อลันเอโมบี้นะครับสองคนเนี่ยเล่นดีมากครับอลันกับฟาเบียนเดลฟเนี่ยนะฮะไล่หัวทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็มีแอนต וני กอร์ดอนนะครับมีโดมินิกคาร์เวรตเลวินมีลิชาริซอนที่มักจะทําแสบบางครั้งบางคราวในเกมันี้ด้วยนะครับนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับที่เอามาพูดถึงกัน ส่วนเรื่องของเกี่ยวกับฮาม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครึ่งแรกครับเปิดเกมมาได้ช่วงแรกๆเนี่ยนาทีที่8ครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้ฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษครับบรูโน่เฟอร์เนสเนี่ยโยนไปให้แฮี่แม็กไวย์มงชงเข้าไปครับฟอร์เบนเดลเนี่ยหมดเคลียร์นะครับแต่ว่าเคลียร์ไม่ขาดมาเข้าทางแรดฟอร์ดนะครับที่วิ่งเข้ามายิงเข้าไปเต็มแรงนะครับแต่ว่า จอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยก็เซฟลูกยากลูกนั้นได้นะครับแล้วก็ออกไปอย่างน่าเสียดายเลยนะฮะในจังหวะนั้นนะครับนาทีที่8เท่านั้น,นครับแมนยูได้ลุ้นก่อนต่อมาครับนาทีที่ส2อครับแมนยูได้ลุ้นอีกครั้งครับซึ่งแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยน่าจะได้ประตูขึ้นนําจริงๆครับจากบรูโน่เฟอร์เดสที่เปิดบอลจากริมเส้นด้านซ้ายมาให้แรดฟอร์ดโขกเต็มๆครับแต่ว่ามันก็เป็นจอแดนพิกฟอร์ดอีกครั้งแหละที่บอกปัดไปในจังหวะนั้นนะครับก็ นี่คือ2องจังหวะเน้นๆนะในช่วงครึ่งแรกนะครับที่แมนยูได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับนาทีที่27เนี่ยนะครับก็เป็นทางเอเวอร์ตัมาได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับ1นนะครับรอบนี้ยิงก็ยิงเข้าไปเลยนะครับไม่เหมือนกับแมนยูที่พยายามยิงแต่ว่ายิงไม่เข้าโดนบอกปัดไปโดยตลอดนะครับในช่วง2จังหวะแรกของเกมนะซึ่งทางเอเวอร์ตันได้โอกาสบุกมาจบครั้งแรกครับแล้วก็เป็นประตูได้เลยนะครับ ลิชาริสซอนครับพาบอลมาจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับก่อนที่จะไหลเข้าตรงกลางนะฮะให้กับโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินที่โดนมาติดเนี่ยเข้ามาประกบอยู่แล้วก็มีการสกัดไปเข้าทางเอตันนี่กอร์ดอนนะครับเจ้าหนูกอร์ดอนของเอเวอร์ตันเนี่ยก็วิ่งเข้ามาซัดเข้าไปเต็มแรงครับแล้วก็โชคร้ายจริงๆครับที่มันไปเฉลี่ยรีลิมักวคือโชคร้ายก็ตรงที่ว่าเฮลแมักวยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับก็ไปเฉลี่ยรีลิมักวแล้วก็บอลเปลี่ยนทางเป็นประตูขึ้นนําของเอเวอร์ตันไป ในนาทีที่27นะครับต่อมาอีกครับเอเวอร์ตัเริ่มที่จะมีเกมที่ดีขึ้นครับนาทีที่30เนี่ยทางเอเวอร์ตัก็ได้ลุ้นประตูจากไมเคิลคีนครับซึ่งมีโอกาสอีกคนจากฟรีคิกนอกกรอบด้านขวาครับเป็นกอร์ดอนเนี่ยนะครเปิดเข้าไปให้คีนเนี่ยได้โขกเข้าไปแต่ว่าก็ยังข้ามคานออกไปนะครับแล้วก็มีลุ้นอีกครั้งครับในช่วงท้ายครึ่งแรกของเอเวอรตครับเป็นจังหวะของลิชาริซอนนะครับ แมนยูเนี่ยก็เกือบโดนอีกครั้งครับดิชาริซอนเนี่ยได้บอลลากที่เข้าหากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ง้างเท้ายิงบอลก็ไปฉละรอบเนี่ยเป็นลินเดลเลิฟนะฮะก่อนที่บอลเนี่ยจะพุ่งเข้าหาหรือว่าย้อยเข้าหาเดิคาแต่ว่าเดิคาก็บอกตัดไปข้ามขันกันออกไปนะครับซึ่งก็นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์เรื่องของเฟรดครับที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับทำให้แมนยูต้องมีการเปลี่ยนตัวกันออกไปแล้วก็ส่งปอกบาล,ลงมานะครับ ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยภาพรวมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราเนี่ยสิบถึงยีินาทีแรกเนี่ยแมนยูเราเล่นค่อนข้างที่จะโอเคนะมีจังหวะกดดันใส่อเวอตันแบบหลายต่อหลายครั้งนะครับบุกใสตลอดแถมทั้งจังหวะเก็บตกแมนยูเราก็เก็บได้หมดนะครับอเวอตันพยายามสวนก็สวนได้ค่อนข้างลําบากนะครับแต่พอผ่าน20่ินาทีขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนําของเอเวอตันแล้วการแมนยูเปลี่ยนไปเลยนะครับก็แกว่งทันทีนะครับครองบอลไม่ค่อยได้ลวนะฮะ ก็เลยเป็นคนละทีมไปเลยนะครับจากช่วง10ถึง20นาทีแรกนะครับความสม่ำเสมอของเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีของแมนยูเนี่ยแหละที่เราต้องแก้ไขมันนะครับนี่คือครึ่งแรกที่มันเกิดขึ้นนะครับ10-20นาทีแรกเล่นโอเคเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปนะฮะต่อมาครับในช่วงครึ่งหลังนาทีที่50เนี่ยนะครับป๊อกมามาเสียใบเหลืองนะครับก็เป็นจังหวะที่ไปสไลด์ดอร์นนี่แหละแล้วก็ แจกใบเหลืองมันไปนะครับเป็นจังหวะตัดฟาวนี่แหละนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่น่าสนใจอีกก็คือทางกรอดฟรีนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะลูกเตะม,มุมทางฝั่งซ้ายของทางเอเวอเรตันครับที่เจ้าหนูกอรดอนเนี่ยนะฮะมีการเปิดบอลย้อนกลับมาให้ทางกรอดฟรีได้โขกนะครับแต่ว่าก็ข้ามขานออกไปนะครับเอเวอเรตันรึ่งหลังเล่นดีขึ้นแบบเรื่อยๆครับนาทีที่56เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นจังหวะที่ลิชาริซอนเนี่ยลากบอลไป สุดเส้นนั้นสายนะครับมาให้ทางกอดอนที่วิ่งฉกเข้ามายิงเต็มๆครับแต่ว่าบอลเนี่ยก็ไม่ติดบล็อกรินเดเลิฟนะครับที่ขยับเข้ามาขวางทางได้ทันเวลาพอดีครับแล้วก็ต่อมาครับนาทีที่63เนี่ยนะครับแมนยูก็เริ่มทําการเปลี่ยนแปลงละโดยการส่งฮวนมาต้าลงมาแอนทนี่ลองกาลงมามีการปรับทัพกันออกไปถอดมาติดมิดฟิลเชิงรับออกไปแล้วก็ถอนแรดฟอร์ดที่มีโอกาสในช่วงครึ่งแรก แต่วันหลังๆเนี่ยนะฮะของเกมเนี่ยก็เริ่มหายไปหรือว่าเริ่มที่จะไม่ค่อยมีอะไรก็ถอดกันออกไปแล้วก็ส่งตัวเก่าอย่างฮวนมาตาลงมาสร้างสรรคเกมนะครับในนาทีที่63นะครับต่อมานาทีที่76เนี่ยเอเวอร์ตันก็มีการเรียกร้องเอารู้จุดโทษครับเป็นจังหวะที่กอร์ดอนเนี่ยนะฮะวิ่งไปแล้วก็เบียดกับเตเลสนี่นแหละซึ่งก็มีการถูถูกันอยู่เล็กๆ,ๆน้อยนะครับคือกอดอน ล้มตัวไปนั่นก็เขตโทษนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องกันอย่างที่บอกกันไปซึ่งกรรมาการก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ VR ก็ไม่ได้เช็คอะไรตามที่ผู้เลื่อนของอิบราทัมเรียกร้องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเสียวเลยนะครับก็มีโดนกันอยู่เล็กๆ,ๆน้อยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็นาทีที่81เนี่ยปองมาได้มีโอกาสส่องไกลครับผ่านพิกฟอร์ดนะครับแต่ว่าคือส่องไกลไปบอลเข้ากรอบแต่ว่าจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยก็มีการ รับลูกเรียดได้แบบสบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในจังหวะนั้นนะครับแล้วก็แมนยูมาได้ลุ้นอีกนาทีที่แ3ดบสาครับซึ่งในช่วงประมาณเหลือประมาณสัก15นาทีสุดท้ายเนี่ยแมนยูเริ่มกดใสเอเวอเรสตและเอเวอเรสตนเขาก็เริ่มที่จะมีการแพ็คละนะครับแล้วก็รับกันแน่นละไม่ได้แบบว่ามีการโต้กลับแบบน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกับช่วงแรกๆที่เขาได้ประตูขึ้นนำนะครับครึ่งหลังแมนยูก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกมดันขึ้นสูงคือมันต้องเสี่ยงแล้วอะไรประมาณนั้นครับ แมนยู U, เราก็พยายามที่จะบุกกดดันแล้วก็เอาประตูตีเสมอให้ได้นะครับวันิซาก้าก็มีโอกาสนะครับที่ซานโชเนี่ยกระชากแล้วก็ไปสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เปิดมาสอาไกลน,นะครับวันิซาก้าก็จับบอลแล้วก็วอลเลย์แต่ว่าบอลเนี่ยก็ไปติดเกรยก่อนนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองนั่นแหละนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับนี่คือเอ่อไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ผมเข้ามานะครับก็สุดท้ายเนี่ยแมนยูก็ไม่สามารถตีเสมอได้นะครับแล้วก็ ไม่สามารถนําแต้มกลับมาอยู่ในมือได้นะครับเอเวอร์ตันก็เก็บ3ามแต้มไปนะครับสามแต้มเต็มด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะในบ้านได้1ประตูต่ตอศูนย์นะครับนะก็ทําให้สาการของทางเอเวอร์ตันเรื่องของการหนีโซนตกชั้นเนี่ยก็รู้สึกโลงอกขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนแมนยูสาการท็อปโฟเนี่ยก็ลําบากแล้วนะครับน่าจะตัดไปได้เลยนะฮะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของสถิติก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับเรื่องการคองบอลน,นะครับเรื่องของการผ่านบอลเรื่องของอคียพารอะไรต่างแมนยูดูดีกว่าชัดเจนแหละนะครับในเรื่องนี้นะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับที่เอามาพูดถึงไทม์ไลน์กันนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับ5ประเด็นหลังเกมเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันด้วยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสําหรับประเด็นเรื่องแรกครับในเกมนี้เนี่ยนะฮะ ทางมาคารฟอร์ดนะครับได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสจังๆเนี่ยอยู่2คนด้วยกันนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยแรดฟอร์ดดูดีนะนะครับคือแบบมีการใช้สปีดใช้เรื่องของความเร็วของเจ้าตัวเนี่ยนะครับในการบดใส่คู่แข่งนะครับแล้วก็บี้ใส่คู่แข่งมีการเพลสช่วยเพลสในแดนหน้านะครับลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับดูที่จะมีอะไรเป็นเช่นเป็นอันหน่อยแต่ว่าพอหลังจากที่พลาด โอกาสทองถึง2ครั้งเนี่ยพอในช่วงสามสิบนาทีขึ้นไปนะครับแบรดฟอร์ดเริ่มไม่มีอะไรแล้วนะครับเริ่มจางหายไปแบบเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับสำหรับแบรดฟอร์ดนะครับก็ต้องกู้ฟอร์มกลับมาแต่ว่าเกมนนี้มีโอกาสคือเสียดายครับที่จบไม่ได้ถ้าเกิดจบได้เนี่ยเชื่อว่าแบรดฟอร์ดน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะนะครับ ส่วนเรืที่2ครับที่เอามาพูดถึงกันก็คือแมนยูเนี่ยเกมวันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าแมนยูเกมบันนี้เรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือการที่เวลาเสียบอลน,นะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้ามครอบครองบอลอยู่แมนยูพยายามวิ่งบี้วิ่งไลเ่เพจแล้วก็พยายามกู้บอลเนี่ยกลับมาเป็นของเราให้ได้ซึ่งเกมบอนนี้ได้เห็นหลายต่อหลายครั้งที่แมนยูเก็บตกดูว่า บอลกลับมาครอบครองได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าพอบอลกลับมาครอบครองได้แบบรวดเร็วแล้วเนี่ยนะครับทำได้ดีแล้วในการครอบครองบอลกลับมานะครับแต่พอจะทําใส่เขาบ้างหรือว่าผ่านบอลเร็วหรือสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยกลับเป็นว่าเราก็เสียไปอีกเออมันไปมาไปมาแบบเนี้ยเสียบอลปุ๊บเอาบอลกลับมาได้แบบรวดเร็ว like, ท like hmm. so exactly ําให้ด anyway, hmm. pues ีแล้วแล้วก็จะออกบอลใส่เขาหรือว่าสร้างสรรค์เกมก็ยังไปเสียอีกบนไปอยู่เนี้ยนะครับ คือการครอบครองบอลแบบต่อเนื่องเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็การขึ้นเกมจ่ายบอลเสียเยอะนะครับในเกมวันนี้นะฮะส่วนรุ่นที่3ครับก็ต้องให้คําชมเกี่ยวกับเออบาตันนี่แหละนะครับที่ดูมีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับคือแบบพอได้หนึ่งประตูเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนเลยครับว่าคือเขาพอใจแล้วแหละสําหรับเรื่องของผลสกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็แต้มนี้มันเป็นแต้มสําคัญจริงๆสำหรับเออบาตันนะครับก็ตั้งรับ ดัแบ,บแน่นมากๆทําให้แมนยูเล่นยากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ไม่ชัดเจนเข้าพื้นที่สุดท้ายได้แต่ว่าก็ไม่ชัดเจนโดนบอกปัดมาโดยตลอดนะครับตลอดทั้งเกมเลยนะฮะก็อาจจะมีพลาดอยู่บ้างแต่ว่าภาพดวงก็ต้องให้เครดิตแหละหั้เรื่องที่4ครับก็คือนัดน,นี้ฮวนมาตาได้รับโอกาสลงเล่นนะครับ หลังจากที่มีการเรียกร้องมาก่อนน,นนั้นหลายเกมแล้วนะครับที่นั่งอยู่ข้างสนามซะบ่อยครั้งแล้วก็คือแมนยูมันไม่ค่อยมีตัวเลือกซะเท่าไหร่ทําไมไม่ยอมส่งมาต้าลงมาเล่นบ้างนะครับและนี้ก็ได้รับโอกาสลงมาเล่นโอเคภาพรวมก็ถือว่ามีการเล้ยเกมโดยการส่งตัวสร้างสารรค์เกมลงมานะครับเพราะว่าตัวที่มีอยู่มันก็เล่นกันไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่สี่ที่เอามาพูดถึงกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ว่ากันในเรื่องของโคตา UCL นะครับหรือว่าการจบด้วยตําแหน่งท็อปโฟก็ น่าจะตัดไปได้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนแล้วแหละในเกมนี้นะครับก็โอเคหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ Man แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ